สวัสดีค่ะท่านนักลงทุนยินดีต้อนรับสู่รายการวิภาคหุ้นค่ะค่ะช่วงนี้นะคะนอกจากจะเป็นช่วงที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์ทยอยรายงานผลประกอบการปี2558ออกมาแล้วนะคะก็ถือได้ว่าใกล้กำหนดที่กลุ่มอื่นๆจะทยอยรายงานผลประกอบการตามมาค่ะโดยหุ้นกลุ่มที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์มีกำหนดที่จะต้องรายงานผลประกอบการปี2558ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนหน้านะคะดังนั้นในวันนี้ค่ะทางรายการของเราจึงขอนำเสนอภาพรวมปี2558ของกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นหุ้นที่น่าสนใจกลุ่มหนึ่งให้กับนักลงทุนเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการเก็งกำไรผลประกอบการปี2558ของกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จะประกาศออกมาในเร็วนี้ค่ะสำหรับยอดจองหรือ pre-sale ในปี2558นั้นเติบโตขึ้นเพียง 1.8% year on year โดยมาจากยอดจองของโครงการแนวราบที่ยังเติบโตได้ในขณะที่ยอดจองของคอนโดมิเนียมนั้นหดตัวซึ่งจากการสอบถามไปยังผู้ประกอบการบริษัทต่างๆได้แก่ AP, LH, LPN, PS, QH และสุภาลัยพบว่ามียอดจองรวมกันในปี2558ที่ 152,000 ล้านบาทเติบโตขึ้นเล็กน้อยเพียงแค่ 1.8% year on year โดยแบ่งเป็นยอดจองของโครงการแนวราบที่ 94,000 ล้านบาทและของคอนโดมิเนียมที่ 58,000 ล้านบาทซึ่งยอดจองของโครงการแนวราบนั้นยังขยายตัวขึ้นแข็งแกร่งที่ 10.8% year on year ขณะที่ยอดจองของคอนโดมิเนียมลดลง 9.8% year on yearทางเรามองว่าปัจจัยที่ช่วยหนุนให้ยอดจองของโครงการแนวราบดีขึ้นมาจากความต้องการของผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงขณะที่ในกลุ่มคอนโดมิเนียมนั้นถูกกดดันเนื่องจากการซื้อเพื่อเก็งกำไรมีสัดส่วนค่อนข้างมากดังนั้นเมื่อภาวะตลาดไม่ดียอดจองจึงแกว่งตัวตามส่วนทางด้านยอดจองของ AP นั้นมีการเติบโตขึ้นมากที่สุดขณะที่ยอดจองของ LH ลดลงมากที่สุดโดยยอดจองของ AP เติบโตขึ้นมากที่สุดในกลุ่มที่ 24.3% year on year ในปี2558ขณะที่ยอดจองของ LH หดตัวลงมากที่สุดที่ 22.3% year on year ซึ่งก็เป็นไปตามการเปิดตัวโครงการใหม่ของทั้ง2บริษัทโดย AP มีการเปิดตัวโครงการใหม่สูงสุดในกลุ่มจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้น 24.5% year on year โดยเฉพาะการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ๆที่เป็นการ Joint Venture กับ Mitsubishi Estate ซึ่งสามารถทำยอดจองได้ดีมากขณะที่ LH ไม่มีการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหม่เลยอย่างไรก็ดีเรายังต้องจับตามองว่าจะมีการยกเลิกการจองคอนโดมิเนียมของ AP หรือไม่เมื่อถึงเวลาโอนกรรมสิทธิ์ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าขณะที่เราสังเกตเห็นว่าการยกเลิกจองในเดือนธันวาคมปี2558ของผู้ประกอบการต่างๆนั้นอยู่ในระดับค่อนข้างสูงนอกจากนี้เรามองว่าสต็อกที่พักอาศัยที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในปี2558บ่งชี้ว่ายังไม่เกิดสัญญาณฟองสบู่ของอสังหาริมทรัพย์โดยยอดจองในปี2558ที่ 152,000 ล้านบาทนั้นคิดเป็น 92% ของมูลค่าการเปิดตัวโครงการใหม่ซึ่งอยู่ที่ 166,000 ล้านบาทขณะที่เทียบกับยอดจองในปี2557นั้นคิดเป็น 81% ของมูลค่าการเปิดตัวโครงการใหม่แสดงให้เห็นว่าบรรดาผู้ประกอบการมีมุมมองที่ค่อนข้างระมัดระวังมากขึ้นในปี2558แล้วก็มุ่งเน้นไปยังการขายสต็อกเก่าที่ค้างอยู่มากขึ้นเราแนะนำ market weight สำหรับกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยมองว่าความต้องการด้านอสังหาริมทรัพย์ยังไม่เห็นภาพที่ฟื้นตัวขึ้นและคาดว่าความต้องการที่พักอาศัยจะยังอ่อนแอจากการบริโภคในประเทศที่ยังไม่ดีนักปัจจัยหนุนหลักมีเพียงข้อเดียวในปี2559ซึ่งก็น่าจะมาจากมาตรการกระตุ้นด้านอสังหาริมทรัพย์ที่คาดว่าจะช่วยทำให้การรับรู้รายได้เร็วขึ้นหุ้นเด่นในกลุ่มได้แก่ PS และ APโดยเราชอบหุ้น PS ราคาพื้นฐาน34บาทเนื่องจากสินค้าหลักของบริษัทนั้นเป็นกลุ่มแนวราบซึ่งความต้องการค่อนข้างแข็งแกร่งอีกทั้ง PS เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากมาตรการกระตุ้นด้านอสังหาริมทรัพย์นอกจากนี้เรายังชอบหุ้น AP ราคาพื้นฐาน 7.50 บาทจากยอดจองที่แข็งแกร่งและภาพรวมที่สดใสในอีก3ปีข้างหน้าจากโครงการ Joint Ventureค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการวิภาคหุ้นได้ใหม่ในวันอังคารหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดรายการ YouTube Channel สามารถกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะคะกดเลยค่ะ UOB Kay Hian, your trusted financial partner.